้องเรียกเจ้าแม่บีโอ้แม่พระแม่บีหลอดเป็นคนเริ่มพระแม่มาติกาเขาเรียกว่าพระแม่มาติกาพระแม่มาติกาเพราะอะไรจริงๆหนูไม่ได้เป็นคนเริ่มชาวเน็ตอะเริ่มก่อนแล้วเสร็จปุ๊บอะเหมือนหนูนัดกับพี่บีไว้อยู่แล้วว่าวันนี้เราจะกินข้าวกันตอนเช้าเปิดมาเหมือนติ๊กต็อกมันน่าจะรู้อะมีขึ้นมาเลยว่าอุ๊ยแม่บีมีกระแสแล้วก็นี่ค่ะจะไปกับคุณลูกแก้วที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วยายลูกแก้วเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าแกไหนก็ไปแล้วแกเอามาไหลไปไหว้สิทำคอนเทนต์ฉันนัดดีบีประมาณ5โมงกว่าจะไปถึงบ้านนางเกือบทุ่มเพราะรออีมาลัยนี่แหละค่ะให้มันเป็นคอนเทนต์ให้มันเป็นคอนเทนต์แล้วไหนจะทำแล้วแต่ใจจริงๆเราก็อยากจะมีแฟนด้วยแหละก็อยากมีแต่ว่าไม่ได้คาดหวังอะไรก็คือตั้งแต่ก็คือไปเล่นกันอะไปเล่นไปนั่งกินข้าวก็คือจังหวะช่วงน้องบีเขามีข่าวเรื่องนี้พอดีใช่มันเป็นกระแสต่อเนื่องอะเนาะใช่แล้วจ๊กกี้ก็เลยแบบว่าลูกแก้วก็เลยจัดเรามันใส่ตัดต่อได้ไงเรามันใส่โปรดักชันเราก็ถ่ายปุ๊บปั๊บ